สวัสดีครับ FC ครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีนกมาที่บ้านครับก็เลยเอานกมาล่อนะครับผมไอ้เจ้าทองเอกครับมันกลับมาครับมันหายไปหลายวันตอนนี้มันมาอยู่ที่บ้านครับแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอได้ยินแต่เสียงครับวันนี้มีธุระต้องรีบกลับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับพอดีไอ้เจ้าทองเอกมันมาครับมันฝนตกครับมันหายไปหลายวันครับอันนี้ก็เลยเอามันมาล่อหน่อยครับแต่ไม่รู้มันจะลงหรือเปล่าครับสวัสดีครับ FC ครับนี่นกที่บ้านครับผมมีครบเลยครับเผือกร้อยเชื้อด่างปลาเผือกครับเชื้อเผือกแล้วก็อินโดเวียดนามครับปลาละอูครับครบทุกสีเลยครับวันนี้ว่างครับก็แต่ว่าช่วงเที่ยงก็ไม่ว่างครับต้องไปส่งของอีกครับไม่รู้หายไปไหนครับเจ้าทองเอกมันเมื่อกี้เห็นแวบๆครับตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับอยู่แถวนี้ครับพอดีฝนมันตกหลายวันครับมันไม่มีแดดเลยครับวันนี้แดดออกไวก็เลยว่าให้นกมันมาอาบแดดสักหน่อยครับแต่ที่คงเพาะผมพาเข้าไม่ได้ครับเพราะดีนกมันฟักลูกอยู่ครับ6วันแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ FC ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube Jack The Sky ด้วยครับแล้วก็ PSB Jack The Sky PSB Farm นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวเป็นคณะพจน์ปัญญาสิริบุญครับวันนี้มีอะไรมากครับขำๆครับพอดีเจ้าทองเอกมันลงมาที่บ้านครับแต่ปัญหาคือเหมือนมันรู้ทันนะครับเนี่ยได้ยินเสียงมันร้องอยู่ครับอันนี้นกที่บ้านครับก็มีหลายแบบครับที่บ้านมีทั้งเผือกร้อยครับเชื้อเผือกครับแล้วก็เชื้อด่างผ่าเผือกครับโทษทีอาจจะย้อนแสงหน่อยครับฝั่งนู้นมันร้อนก็ไม่ไหวส่วนสายตาแดงครับต้องรออีกสักพักครับเดี๋ยวค่อยมาครับผมแล้วก็เหลือนกอีก3ตัวครับยังมาไม่ครบครับนี่นกตัวใหม่ครับอินโดผสมกับเวียดนามครับสวัสดีครับ FC ครับเข้ามาทักมาทายมาคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับอยากรู้อะไรก็ทักอินบ็อกซ์ใน YouTube ก็ได้ครับหรือว่าใน Facebook Page ก็ได้ครับหรือจะโทรมาคุยก็ได้ครับส่วนตัวได้หมดครับไม่มีปัญหาปรึกษาได้ทุกเรื่องครับที่เกี่ยวกับพวกเรื่องนกเรื่องการเพาะพันธุ์เรื่องการขอใบอนุญาตเรื่องการทำกรงเพาะหรือว่าพวกกรงหรือเรื่องอาหารนกอันนี้ผมก็ทำอาหารนกซุปเปอร์แจ็คอยู่เหมือนกันครับเป็นผลไม้รวมผสมกับสมุนไพร15ชนิดแล้วก็ยารักษาโรคแบบธรรมชาติครับไม่มีสารเคมีตกค้างครับจะได้ทั้งนกแข็งพ่อแม่นกและลูกนกครับได้หมดครับส่วนผสมก็อินบ็อกซ์มาคุยได้ครับนี่ครับอันนี้เผือกร้อยครับตัวเมียครับทองเอกไม่ลงครับมันบินไปวนไปวนมาอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ข้างบ้านแต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ได้ยินเสียงอยู่ครับ FC บอกว่าจับให้หน่อยครับผมลองแล้วจะเป็นเดือนแล้วมันฉลาดเกินไปครับ
มันไม่ยอมลงครับมันเคยเป็นนกต่อไอ้ไว้ต่อตอนนกในฟาร์มมันหลุดครับไอ้ตัวนี้มันก็เลยรู้ว่ามันฉลาดไปนี่เผือกร้อยครับแดดเปรี้ยงนะครับนี่นกที่บ้านจะค่อนข้างจะตัวโตนะครับเพราะเป็นพวกลูกเชื้อลูกผสมครับผมว่ามันคงรู้ครับนี่ด่างผ่าเผือกครับนี่นี่อันนี้เชื้อเผือกครับลูกนก5-6เดือนมาแล้วครับกำลังโตกำลังกินกำลังนอนนะครับตัวไซส์ไซส์ใหญ่ๆนะครับผมอันนี้นกช่อง YouTube นี่ครับอินโดผสมเวียดนามก็ตัวใหม่ครับตัวเบลเริ่มนะครับเห็นไหมตัวใหญ่มากนี่ยังลูกนกนะครับมีนกมาที่บ้านครับมันก็เลยร้องทักครับขอถอยนะครับเดี๋ยวมันรู้ว่าไอ้ท้องเอกมันฉลาดครับต้องซุ่มมองมันต้องแอบมองมันครับไม่งั้นมันไม่ลงครับไอ้เจ้าขุนไกลครับไม่งั้นลูกนกนะครับแต่ร้องเก่งมากครับสายเบิ้ลสายสับครับนับดอกได้หมดเลยครบเครื่องเหมือนกันแล้วลิกเก่งได้ยินไหมเมื่อกี้มีจกอีกตัว2ตัวมันมาจริงแล้วทองเอกครับแต่มันวนไปวนมามายั่วอยู่สวัสดีครับ FC ครับเข้ามาทักมาทายมาคุยนะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมแล้วก็ฝากไอ้อาหารซุปเปอร์แจ็คด้วยนะครับอาหารนกครับสูตรธรรมชาติครับลองเอาไปใช้ดูครับใช้ได้หมดครับนี่ครับนี่ครับฝากด้วยครับซุปเปอร์แจ็คครับอาหารนกผมใช้จริงนะครับเนี่ยนะใช้จริงในฟาร์มครับก็ให้กินทุกวันครับนี่ครับซุปเปอร์แจ็คอาหารนกครับผลไม้รวมผสมสมุนไพรและก็ยารักษาโรคแบบธรรมชาติครับเห็นไหมนี่ครับส่วนผสมเยอะครับลองเปิดใจใช้ดูครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมแล้วกดหัวใจเข้ามาทักมาทายคุยได้ครับไม่จำเป็นต้องมาคุยเรื่องนกครับคุยเรื่องอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเรื่องนกใครที่ไม่เข้าใจผมก็ไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าก็อธิบายได้ครับอันไหนที่รู้ลูกนกคู่เท่าไหร่ครับลูกนกถ้าเป็นพวกลูกเชื้อครับถ้าลูกเชื้อก็ตั้งแต่ 8,000 ขึ้นไปครับต่อตัวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกลูกเชื้อเนี่ย 8,000 ถึง 20,000 ครับแต่ถ้าเป็นเผือกร้อยก็ 25,000 ถึง 50,000 ครับแล้วแต่ความสวยครับแต่ถ้าเป็นด่างก็พวกด่างก็อยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ถึง 30,000 ครับสายตาแดงก็อยู่ที่ 40,000 ครับถึง 150,000 ครับแล้วแต่สายแล้วแต่ความสวยด้วยครับลูกเพาะนี่แบ่งราคาเท่าไหร่ครับส่วนมากถ้าเป็นลูกป้อนก็จะป้อนให้จนถึงอายุครบ2เดือนครับถึงจะส่งให้ได้ก็เริ่มที่ 8,000 ครับจนถึง 50,000 ครับถ้าลูกป้อนนะครับมันแล้วแต่มีเชื้อด่างเชื้อด่างผ่าเผือกเชื้อเผือกมีด่างมีเผือกครับสายตาแดงครับราคาไม่เท่ากันครับนับดอกครับนับดอกก็มีครับแต่เป็นเชื้อเผือกนะครับไอ้เจ้ากุนไอ้ตรงนั้นครับ3-4ตัวผู้ครับแต่เป็นพ่อแม่นกครับรอเจ้าหน้าที่มาตรวจเดือนหน้าครับยังปล่อยไม่ได้ครับผมรอใบอยู่ครับต้องรอใบอนุญาตไอ้ใบอนุญาตค้าขายลูกนกเชิงพาณิชย์ครับถึงจะแบ่งได้ครับเข้ามาทักมาทายคุยนะครับนี่ได้ยินไหมครับไอ้ท้องเอกมาแน่ครับนกมาครับที่บ้านนกผมเองครับที่ปล่อยไปครับ
ก็ FC ครับฝากเข้าไปกด Subscribe ช่อง YouTube Jack The Sky แล้วก็ Jack The Sky PSB Farm แล้วก็ Facebook Page คณะพจน์ปัญญาศรีบุญแล้วก็เบอร์โทร0885296671ครับปรึกษาได้ทุกเรื่องครับไม่มีปัญหาครับเข้ามาทักมาทายมาคุยกันได้จะย้อนแสงเลยนะฝั่งนี้นี่ครับมีหมดครับอินโดเวียดนามปาลาอูอูดอนเชื้อป่ามีหมดครับมันเป็นลูกผสมครับผมจะเน้นเป็นแบบลูกผสมครับนกมันจะได้ตัวโตเผือกร้อยก็มีครับสายตาแดงน่าจะเป็นเดือนหน้าครับแล้วก็เผือกร้อยอีกตัวสายตาแดงมาอีกคู่ครับตอนนี้นกขาดอีก4ตัวครับสายตาแดง3ตัวแล้วก็เผือกร้อยอีกตัวนะครับก็รอฝากติดตามด้วยครับท่านผู้ชมFC ครับคุณวุฒิชัยกับวุฒิโชคอันนี้ต้องราคาที่บอกไปประมาณนั้นครับ 8,000 ถึง 50,000 ครับลูกป้อนนะครับแต่ถ้าเป็นสายตาแดง 40,000 ถึง 150,000 ครับแล้วแต่เพศแล้วแต่ความสวยครับแต่ตอนนี้นกยังแบ่งไม่ได้ครับรอเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นกลางๆเดือนนะครับเขาจะมาตรวจที่บ้านก็ฝาก FC และท่านผู้ชมครับก็ฝากอาหารนกซุปเปอร์แจ็คครับอาหารนกกรงหัวจุกครับผลไม้รวมผสมสมุนไพร15ชนิดแล้วก็ยารักษาโรคเป็นสูตรธรรมชาติครับนี่ครับฝากด้วยครับนี่ครับซูเปอร์แจ็คอาหารนกครับก็สั่งลงมาได้เลยครับ0885294671หรือที่ YouTube Jack The Sky หรือว่าที่เพจก็ได้ Jack The Sky PSB Farm ครับหรือ Inbox ส่วนตัวคณะพจน์ปัญญาศรีบุญก็ได้ครับเข้ามาทักมาทายได้ไม่สั่งไม่เป็นไรครับเข้ามาปรึกษาได้ครับนี่ครับผมใช้เองที่ฟาร์มนะครับฝากด้วยครับก็เดี๋ยวไอ้เจ้าทองเอกมันไม่น่าจะลงนะครับวันนี้ก็จะพาดูข้างบ้านครับผมไม่แน่ใจมันไปไหนครับอันนี้กงพอกครับเนี่ยมันอยู่แถวนี้ครับเป็นธรรมชาติครับเป็นป่าติดกับป่าเขตป่าสงวนครับโซนนี้อันนี้กงพอกครับนี่แบบยกพื้นครับนี่ครับ90คูณ2เมตรแล้วลึก150ครับตอนนี้กงพ่อผมครับแต่นกมันกำลังฟักลูกอยู่ครับนี่ครับ5ห้องแถวครับ3เมตรคูณ5เมตรสูง2เมตรกว่านี่โลโก้ครับ Jack The Sky ครับ PSB Farm ก็มีเบอร์โทรอยู่เห็นไหมนี่ครับเป็นห้องแถวแบบนี้ครับนี่ครับเจ้าเล่าปีเชื้อเผือกครับอินโดผสมอุดรผสมป่าละอูในเพชรบุรีครับตัวมาเริ่มนะนกฟักอยู่ข้างในครับนกฟักลูกอยู่ข้างในไปก่อนดีกว่าครับนี่ครับซุปเปอร์แจ็คครับมันหายไปไหนครับมันมานะครับแต่ว่ามันไม่รู้ไปไหนครับคุณกายคุณกายคุณกายทักป้าหน่อยคุณกายนี่ครับคุณกายครับมองหน้านี่เจ้านางฟ้าขาวครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ FC ครับบ๊ายบายครับฝากกดติดตามช่อง YouTube Jack The Sky ครับแล้วก็เพจJack The Sky PSB Farm แล้วก็คณะพจน์ปัญญาศรีพุนเบอร์โทร0885294671ปรึกษาได้ทุกเรื่องครับอินบ็อกซ์ทักมาคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องซื้อนกครับไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารนกครับคุยกันได้ทุกเรื่องครับแล้วก็
ซื้อนกไม่จำเป็นต้องซื้อที่ผมก็ซื้อฟาร์มไหนก็ได้ครับที่ผมทำลงไปใน YouTube กับ Facebook ครับฟาร์มไหนก็ได้ในประเทศไทยที่เป็นนกแฟนซีนกกงกระจุกครับซื้อได้หมดครับมันก็ร้องเล่นกันทุกค่ายเลยครับไม่จำเป็นนะครับต้องซื้อที่ผมนะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แจ็คเดอะสกายด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับนี่ครับฝากอาหารนกด้วยครับซุปเปอร์แจ็คครับอาหารนกสูตรเกรดพรีเมียมครับสูตรธรรมชาติครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ FC ครับ